ำหรับเซตนี้นะคะยูทูบเบอร์ช่องเด็กๆเนี่ยจะใช้กันหมดเนี่ยก็จะเป็นเซตแบบนี้แล้วทุกคนก็จะถือติดตัวแล้วก็ใช้กันหมดมีเรื่องเล่าคือตอนนั้นไปฮาร์เบอร์แลนด์กันแล้วไปกับช่องฟิล์มฟิลพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มพ่อถามแม่เดือนแฮปปี้ชาแนลเขาก็มีเหมือนเราเป๊ะแบบนี้เป๊ะเป๊ะเชเดะเลยเราก็มีอันหนึ่งแล้วป้าก็ชอบแบบใช้อันนี้สลับกับกล้องใหญ่แล้วบางทีก็มาฝากคุณแม่แล้วคุณแม่ก็นั่งกับแม่เดือนแล้วพ่อถาเขาก็มาฝากแม่เดือนเหมือนกันแล้วคุณแม่มันวางอยู่คุณแม่ก็เอ๊ะทำไมป้ามาวางแล้วไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวใครมาหยิบไปคุณแม่ก็เลยหยิบใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าสะพายรูดซิปปิดก่อนไว้เลยแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้พ่อถาเขาแม่เดือนเขาก็คุยอะไรกันไม่รู้หน้าซีเรียสหน้าเซียดอะไรหรอคะก็วางไว้ตรงนี้หายไปไหนปรากฏว่าเขาบอกว่ากล้องไอ้แบบนี้เขาหายไปแล้วอ้าวหายไปเหรอหายไปไหนอ่ะไม่รู้ตัวก็ยังแบบว่าวางไว้ตรงไหนคุณถามวางไว้ตรงไหนก็จะไปช่วยเขาหาไปมาๆนึกขึ้นได้ไม่ใช่นึกขึ้นได้ป้าเดินมาแล้วป้าก็ถือแล้วเราก็เลยบอกเออคุณถาแล้วก็เปิดซิว่าอยู่นี่พ่อถามจะลองไหมครับพ่อถามคุณแม่เดี๋ยวบอกว่าพี่กว่าพี่เด็กว่าของพี่โอ้มาฝากไว้เขาตกใจกันมากโชคดีนะป้าถือมาก่อนไม่งั้นแม่ไม่เผยนะแม่ก่อนมันแค่มาทำงานน่ะกูไม่รู้ว่ามันเหมือนกันแปะอ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเด็กจิ๋วจะมารีวิวกล้องทั้งหมดนะคะอุปกรณ์ในการถ่ายคลิปคือมีน้องๆชอบเขียนมาถามบ่อยมากทั้งในเมนและในอินบ็อกซ์เนาะถามว่าและในยูทูบถามว่าป้าป้าใช้กล้องอะไรถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างลงน้ำใช้กล้องอะไรแล้วอันนี้ใช้กล้องอะไรนู่นนี่นั่นก็เลยจะเอามาให้ดูว่ามันคือกล้องอะไรบ้างค่ะอันนี้นะคะเริ่มด้วยกล้องที่ใช้ถ่ายประจำเดี๋ยวห้ามเอามือไปโดนกระจกเลนส์นะคะอันนี้คือ Canon EOS 5D Mark IV แล้วก็ทางที่ดีอย่าเอาขึ้นมาค่ะกลัวตกไม่ไว้ใจนะคะคือมันไม่ใช่ถูกๆเออเอาวางลงค่ะแม่ยังผ่อนไม่หมดนะคะ EOS 5D Mark IV Cameraก็คือเป็นกล้องเขาเรียกว่าอะไรนะป้ากล้อง SLR DSLR ใช่ค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่า full frame ต่าง full frame คืออะไรคะอธิบายด้วยคำศัพท์ง่ายๆหน่อยป้าเซนเซอร์ใหญ่ค่ะเซนเซอร์ใหญ่ดีกว่าค่ะดีกว่าเออโอเคคือปกติอ่ะป้าเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรถ่ายรูปชอบถ่ายรูปมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยเรียนละก็เล่นกล้องไงแล้วเขาก็จะแบบว่าชอบพวกเนี่ยชอบกล้องมีเลนส์เยอะมากเลยมีตู้เก็บความชื้นตู้เก็บชื้นอย่างนู้นตู้ควบคุมความชื้นไม่เก็บความชื้นตู้ควบคุมความชื้นแล้วก็เอาเลนส์ใส่เข้าไปเพราะว่าเลนส์เนี่ยถ้าเก็บไว้นานมันมีสิทธิ์ขึ้นราเพราะบ้านเรามันร้อนชื้นใช่ไหมคะเขาต้องมีตู้เนี้ยเข้าใจไหมลูกไม่ใช่ตู้เย็นนะเป็นตู้ที่เราเอาเลนส์เก็บเลนส์เนี้ยได้ไม่ขึ้นราทีนี้เลนส์เนี่ยหลายๆตัวเอาไว้ถ่ายรูปที่ใช้ถ่ายวิดีโอใช้ถ่ายคลิปจะมี3ตัวเหรอคะป้าเท่านี้อธิบาย2 3อันนี้เรียกว่า EF 2470 mm 1. จุดอะไรนะป้า F4 EF 2470 F4 ก็คือไอ้ตัวเลขเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่าช่วงของอันนี้เป็นการถ่ายช่วง normal ค่ะช่วง normal EF 70 200มิลลิลิตรนะ200มิลลิลิตรไม่ใช่200มิลลิลิตรเอ็มไม่ใช่200มม.ตัวสีขาวนี่คือเทเล70 200โอเคอันนี้ช่วง normal คือช่วงปกติอันนี้เทเลหมายถึงเอาไว้ซูมไกลๆใช่ส่วนอันนี้เป็น wide เป็น wide คืออะไรคะกล้องกว้างๆครับเอาไว้ถ่ายแบบแลนกว้างๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย16 35มม.ทุกอันก็คือเป็น Canon หมดใช่มั้ยคะคืออันเนี้ยแคเมร่าตลอดเลยอะไรนะคะ Canonแคมเมร่าแปลว่ากล้องลูกทุกตัวจะมีการสั่นค่ะไว้ถ่ายวิดีโออ่ะไว้มีการสั่นใช่ไหมคะคืออันนี้ก็มีการสั่นนะคะอันนี้ไม้กันสั่นเดี๋ยวดิอย่าพึ่งดิทีละอัน อ่ะอันนี้อะไรอ่ะนี่ต้องผิวอธิบายอันนี้เป็นไม้ค่ะฮัลโหลเทสสวัสดีค่ะน้องชาววันนี้นะคะเด็กจิ๋วจะมารีวิว
ไม่ได้ใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าไมค์ช็อตกันติดหัวกล้องเอาไว้ติดหัวกล้องอย่างนี้แล้วเวลาป้าถ่ายเนี่ยพูดเสียงจะเข้าทางนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถ้าเด็กจิตตะกอนอยู่ด้านหลังไมค์เสียงจะไม่ค่อยเข้าถ้าเราพูดอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ยินเราต้องมาพูดด้านหน้าโอเคเอาไว้ไอ้นี่ไงตัดเสียงแอมเบียนแอมเบียนไม่ใช่นะท่านผู้ชมดูนะคะเสียงเปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ระหว่างนี้ใช้ไมค์ตัวนี้อยู่มีอีกตัวนึงค่ะตัวนี้ได้พังแล้วค่ะเสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนี้มีอีกตัวนึงหน้าตาคล้ายกันมากติดอยู่ที่กล้องที่ป้าถ่ายอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่คล้ายหรอกค่ะเหมือนเลยค่ะไม่เหมือนใช่ไหมลูกรุ่นใหม่กว่าอันนั้นมันจะอ้วนกว่าแล้วมันจะมีโค้งๆขึ้นมาใช่ซิกแล้วกล้องที่ถ่ายอยู่กับกล้องอะไรคะแคมอนที่ไหนกล้องที่ถ่ายอยู่ก็คือ Canon 70D เรากำลังวางขายอยู่เอาไว้สำรองก่อนค่ะเอาไว้สำรองเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะซื้อ 5D Mark 4 เนี่ยป้าใช้ตัวนี้มานานมากเหมือนกันเนาะ 70D แล้วพอตัวนี้ออกมาคือฟีเจอร์ต่างๆมันก็ดีกว่ามากถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก็ดีเราก็เลยเอาอันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยกล้องที่ป้าถืออยู่คือ 70D เนี่ยถ่ายวิดีโอเก่งแต่ถ่ายรูปไม่เก่งใช่ไหมคะกลายเป็นว่าป้าต้องมีบอดี้กล้อง2อันเกะกะตอนหลัง 5D Mark 4 ออกมาก็เลยตอบโจทย์แต่หนักมากแม่ถือถ่ายแป๊บเดียวมือแทบจะหักค่ะหนักไหมคะเดี๋ยวลองชมมาสิไม่หนักนะคะโอ้ทำไมเบี่ยงเลยเล่นทำไม 1 2 3 แซ่อุ๊ยถ่ายจริงด้วยต่อไปแนะนำตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมันหนูถ่ายไม่ถูกต้องขอถ่ายอีกทีนึงถ่ายผิดวิธีถูกแล้วทำไมต้องเอียงตัวออกไปอ่ะลูกทำไมอ่ะป้าบอกว่าให้มันอยู่รอบๆไม่ให้มันอยู่ตรงกลางไม่ต้องจอดตรงกลางเก้าช่องจุดตัดเก้าช่องความโพสิชันของภาพต่อไปตัวนี้กล้องโกโปรกันน้ำค่ะตัวนี้คือ GoPro Hero 4รุ่นนี้ยังไม่กันน้ำนะคะเวลาจะลงน้ำที่มีคนชอบถามคุณแม่ว่าเวลาน้องพิมพ์ว่ายนางเงือกหรือไปเล่นสไลเดอร์ใช้อะไรก็ใช้ GoPro Hero 4ตัวนี้แต่ว่าเวลาจะลงน้ำต้องใส่เคสเขาเรียกว่าเป็นเคสนะเป็นพลาสติก housing ไม่ให้น้ำมันเข้าไม่เห็นกันส่วนตัวเนี้ยไม่ใช่ที่กันน้ำเขาเรียกว่าไม้ stabilizer ใช่ไหมเอาไว้ใส่เสียบตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะตอนนี้ไม่ได้เสียบให้ดูนะคะคือตัวนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันมันเสียเราใช้ตัวนี้มาเนิ่นนานมากเลยเนาะจนปัจจุบันมันได้เสียชีวิตไปแล้วเราจะติดกับกล้องแบบนี้ค่ะแล้วก็ถือถ่ายอย่างนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไม่ว่าเราจะเอียงยังไงหรือวิ่งอ่ะมันก็จะนิ่งอย่างนี้เลยไม่สั่นแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วไม่ซื้อตัวใหม่เลยครับใช่ค่ะไม่ได้ซื้อตัวแต่ตอนนี้ Hero 4ก็ยังใช้ได้นะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันมีตัวนี้ออกมาแทนค่ะน้องพิมพ์มันคือแบบดำน้ำได้เลยเดี๋ยวเราโดยไม่ต้องใส่เครส GoPro Hero 5 Hero 5เนี่ยมันสามารถเอาลงน้ำได้เลยแต่เวลาลงน้ำในส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวนี้ก็มีเขาเรียกมีกรอบมันแล้วก็เอาใส่เสียบไปตรงนี้และอันนี้นะคะมันจะเป็นลอยน้ำได้เวลาป้าแบบบางทีไม่ต้องถือตลอดเวลาไงปล่อยก็ได้แล้วมันก็จะลอยตุ๊บป่องอยู่ใกล้ๆเราถ้าไม่มีตัวนี้ปล่อยปุ๊บมันก็จมลงพื้นไปเลยใช่ไหมคะโอเคแล้วคืออันเนี้ยคือมันเปิดยังไงเปิดข้างๆไม่ต้องเปิดหรอกค่ะจะเปิดทำไมครับน้องพี่เอามือมาอันนี้นะคะเป็นสายรัดข้อมือแบบนี้สายรัดข้อมือแล้วก็เอากล้อง GoPro เนี่ยเสียบตรงนี้มันจะมีไอ้ตัวเคสนั่นใช่ไหมคะแล้วก็เสียบแล้วเวลาเล่นสวนสนุกเช่นรถไฟเหาะหรืออะไรไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์รถไฟเงี้ยแล้วถ้าถือเนี่ยบางทีมันเหวี่ยงแล้วกล้องหลุดมือไปเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องล็อกเอาไว้กับที่ข้อมือแบบนี้แล้วก็จับไว้แล้วมันก็จะถ่ายอย่างนี้ค่ะอันนี้เปียกน้ำได้ไหมอันนี้เปียกก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปตากเพราะว่าป้าก็เคยใส่อันนี้เล่นสไลเดอร์สูงๆมาแล้วนะคะอ่ะอันต่อไปให้น้องพิมพ์แนะนำอันนี้คืออะไรน้องพิมพ์รู้จักดีไม่ค่ะเอาไว้ที่ติดด็อกเตอร์โก้ทุกวันนะคะไม่ใช่ อันนั้นคือมันมี2ตัวตัวนึงไวเลสไวเลสไมค์ไวเลสตัวนึงไว้ติดกับกล้องป้าตัวนึงโอ๊ยมันหลุด
ันนี้พังแล้วค่ะใช่ใช่ก่อนซื้อตัวใหม่มีแต่ของพังตอนเนี้ยพังเพราะใครล่ะคะแอบติดอย่างนี้แล้วก็พูดแต่ตอนนี้มันพังขาดหลุดหมดแล้วก็กำลังสั่งซื้อเส้นใหม่อยู่กำลังเดินทางมาตอนนี้เสียอยู่นะคะเดินทางมาซื้ออเมริกาครับอเมริกาค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยไมเวเลตใช้ตอนไหนแคมมันไมเวเลตใช้เวลาที่เสียงดังมากๆเช่นในห้างหรือในที่แบบหูอื้ออึกระทึกอ่ะไม่งั้นมันเสียงเข้ากล้องก็จะไม่เข้าคลิปก็ไม่รู้เรื่องถ้าใช้ไวเลตใช่ไหมมันก็จะแบบใช้ไหมนี่ไม่ได้หรอคะไม่เพราะเสียงมันเข้าหมดเราก็ต้องติดแล้วก็พูดแค่นี้ก็จะใช้เฉพาะเสียงเราเลยอ้าวได้เฉพาะเสียงเราสุดท้ายแล้วค่ะตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดโดรนอันนี้ยี่ห้ออะไรนะป๊าป๊า DJI ค่ะเอาเลยออกมาลูกอย่าไม่ใช่ DJI เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนDJI รุ่น Mavic Pro คือเดี๋ยวนี้โดรนก็จะแบบหลายคนก็จะเริ่มมาเล่นโดรนเพราะว่าราคาเนี่ยมันเริ่มลงมามีรุ่นเล็กที่เล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะป้าก็ลองซื้อมาเผื่อจะได้มุมภาพสวยๆบ้างซึ่งเราเคยเอาไปบินที่ไหนบ้างล่ะคะลูกเราเคยเอาไปบินที่พัทยาบอกคนนี้ขอดยาแล้วก็ที่สีฟ้าสีฟ้าบอกคนนี้สีสายแล้วก็ที่ฮาร์ดล็อกแล้วปาร์ตี้โฟมไงนั้นแต่ป้าเนี่ยถ้าเห็นถ้าใครดูคลิปที่ผ่านมาป้าจะบินเตี้ยๆก่อนยังไม่เห็นมุมแบบสูงๆเลยป้าบอกว่ายังไม่กล้ายังไม่กล้าต้องแคมุนลืมไว้ในรถแต่แล้วป้าบอกเอากล้องแคมุนอ่ะมารีวิวด้วยน้องๆถามหลายคนมันอยู่ในรถค่ะเป็นกล้องอะไรคะเป็นกล้องลูมิกอะไรอ่ะมันไม่ลูกGF หรอใช่ดีไหม GF 8แย่แล้วป้าบรรลุออกมาชิ้นๆแล้วของคุณแม่เป็นลูมิก GF 8ใช้ดีชอบมากใช้ง่ายเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันใช่ใช้ง่ายแล้วเวลาที่เรามีปัญหาเช่นมือไปโดนเมนูอะไรแล้วมันพังแบบเราก็ยื่นให้แบบป้าทำไมกล้องคุณแม่มันสีจะแสงจ้าๆยื่นทั้งวันเลยป้าก็จะฟิกแต่ถ่ายดีถ่ายออกมาภาพสวยเลยน้องๆจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยบางครั้งนะคะภาพไม่ใช่บางครั้งหลังๆเนี่ยภาพคุณแม่จะสวยขึ้นมีความสว่างสดใสชัดเจนเด้อฮะใช้ iPhone มันก็เหมือนไม่เหมือนว่ามันภาพมันเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะแถม iPhone ยังมีแสงน้อยกว่าหลูเรื่องมาถึงอยากมีส่วนร่วมกับป้าเดี๋ยวเธอต้องมาต่อนะกล้องเธออะไรหลุดออกมาโอเคพอยังคะแค่นี้พอยังพอแล้วค่ะน้องๆอยากจะรู้อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะกดไลค์น้องๆอยากจะรู้เดี๋ยวเขาก็อยากรู้ไงว่าเวลาลงน้ำมาถ่ายยังไงแล้วอยู่บ้านถ่ายยังไงทำไมมันชาร์จเพราะบางคนเขาบอกว่าเขาทำคลิปออกมาแล้วมันไม่ชาร์จไงภาพมันไม่ชาร์จเราก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ภาพดีอุปกรณ์มันก็ต้องดีถ่ายเป็น Full HD อย่างนี้นะถ่ายเป็น Full HD เดี๋ยวยังไม่จบอีกอย่างนึงถามว่าป๊าใช้แอปอะไรในการตัดต่อแอปอะไรคะ Adobe Premiere ครับคือมันไม่ได้เรียกแอปอ่ะมันเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เราใช้ PC ในการตัดต่อนะคะใช้โน้ตบุ๊กอ่ะ Adobe Premiere Pro เป็นหลักแต่ว่าบางคนน่ะที่น้องๆถามคือน้องๆอาจจะใช้มือถือถ่ายแล้วมีแอปตัดต่อในมือถือใช่ไหมไม่เคยใช้อ๋อไม่เคยใช้อันนั้นเรามีคือป๊าจบคอมพิวเตอร์ไซน์ค่ะป๊าก็จะมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยเริ่มจากตัวโปรแกรมอย่างนั้นเราไม่ได้เริ่มจากแอปจิ๊บจิ๊บ